วัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะมาแนะนำว่านว่านฤทธิ์สีดวงนะครับท่านผู้ชมคือเรียกตรงตัวก็คือว่านฤทธิ์สีดวงนั่นเองนะครับว่านฤทธิ์สีดวงนี้คนละตัวกับว่านทรหดนะครับในการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงที่เราใช้อยู่เราจะใช้ว่านทรหดนะครับในการต้มทานรักษาโรคสีดวงนะครับที่ลูกยามาแนะนำก็คือว่านฤทธิ์สีดวงนะครับเป็นว่านโบราณที่หายากนะครับซึ่งสรรพคุณถือว่ารักษาโรคฤทธิ์สีดวงได้แห้งชะงัดเลยนะครับสำหรับว่านอันนี้นะครับความสูงครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นว่านตัวใหม่ที่ลุงยาเพิ่งได้มาปีนี้นะครับท่านผู้ชมหน้าใบเขาก็จะเขียวแล้วครับแล้วก็มีเส้นสีแดงเส้นสีแดงประมาณ1ฝ่ามือนะครับ1ฝ่ามือประมาณนี้นะครับคนขึ้นมาก็จะเขียวหมดเลยก็คือมีอยู่ตรงนี้ต้นนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีด้านโน้นอีก2ต้นนะครับอันนี้เป็นว่านขอทองแก้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือขอทองแก้แล้วก็ตรงนี้เป็นว่านพระตบะนะครับนี่ว่านพระตบะนะครับครับท่านผู้ชมว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดนะครับเดี๋ยวลุงยาก็จะให้ดูว่านทรหดกับว่านสีฤทธิ์สีดวง2ตัวนี้นะครับเป็นว่านสมุนไพรพืชสมุนไพรที่รักษาโรคฤทธิ์สีดวงได้ชะงัดเลยนะครับท่านผู้ชมว่านทรหดอยู่ด้านนู้นนะครับนี่นะครับนี่คือว่านทรหดนะครับใบเขาก็จะเล็กอย่าอันนี้คือต้นยังไม่ใหญ่นะครับผู้ชมอันไหนนี่คือว่านทรหดหมดเลยนะครับใบเขาก็จะเรียวเหมือนหอกเหมือนดาบนะครับแล้วก็มีขนอ่อนนุ่มมือใต้ใบนะครับสำหรับว่านทรหดนะครับตอนนี้ยังไม่ลงหัวนะครับวันที่ลุงยาถ่ายทำเป็นวันที่7ตุลานะครับว่านยังไม่ลงหัวเพิ่งจะแตกกอนะครับตรงนี้ยังขุดหัวให้ดูไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับว่านทรหดนี่นะครับคนละอันกับว่านชักมดลูกนะครับลุงยาเห็นหลายท่านเอาว่านทรหดกับว่านชักมดลูกไปปนกันนะครับก็คือเล่นว่านชักมดลูกมาเป็นว่านทรหดนะครับคนละอันกันนะครับก็คือว่านชักมดลูกเป็นพืชสมุนไพรที่ต้มทานรักษาคุณสุภาพสตรีนะครับหัวเขาจะมีขนาดกลมแล้วเขาก็จะมีปีกซ้ายขวานะครับสำหรับว่านชักมดลูกส่วนว่านทรหดนี้หัวเขาจะออกไปทางคล้ายๆว่านพัตบะนะครับก็คือมีหัวใหญ่แล้วก็มีหัวแขนงยาวออกไปนะครับแขนงเขาจะยาวมากนะครับสำหรับว่านทรหดนะไปดูว่านฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีดวงคันจะชัดนะครับว่านทรหดต้นเขาเขียวทั้งใบเลยนะทั้งกาบขึ้นมาต้นจะเขียวหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับกาบใบขึ้นมาจะเขียวทั้งต้นเลยนะครับสำหรับว่านทรหดจะคล้ายๆกับว่านขอทองแก้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือขอทองแก้ที่เห็นด้านหน้านี้คือขอทองแก้นะครับแต่ใบของขอทองแก้เขาจะใหญ่กว่านะครับนี่ครับใบขอทองแก้เขาจะใหญ่กว่านะครับว่านทรหดจะคล้ายๆขอทองแก้นะครับใบเขาแต่ว่าขอทองแก้เขาใบเขาใหญ่กว่านะครับว่านฤทธิ์สีดวงว่านฤทธิ์สีดวงต้นนี้ลุงยาเพิ่งได้มาปีนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบชัดๆนะครับเรามาดูว่านฤทธิ์สีดวงกันชัดๆนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับเส้นสีแดงหน้าใบเขาประมาณฝ่ามือนะครับท่านผู้ชมจะอยู่กึ่งกลางใบเลยนะครับก็จะมีเส้นสีแดงพาดขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าใบแล้วก็หลังใต้ใบจะสากไม่มีขนอ่อนนะครับท่านผู้ชมสำหรับว่านฤทธิ์สีดวงนะครับขนาดลำต้นขนาดลำต้นเขานะครับเขาจะมีลักษณะเขียวแกมน้ำตาลนะครับมีเส้นน้ำตาลมีเส้นน้ำตาลอยู่นะครับท่านผู้ชมนะฮะน้ำตาลจางๆนะครับน้ำตาลจางๆนะครับต้นนี้ก็ใช่นะครับนะฮะต้นที่ยังเล็กอยู่
หน้าใบก็จะมีเส้นสีแดงจางๆนะครับส่วนต้นที่โตแล้วหน้าใบก็จะมีเส้นสีแดงชัดมากนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสำหรับว่านริดสีดวงเป็นว่านตัวใหม่เลยที่เพิ่งได้มานะครับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าว่านี้รักษาโรคริดสีดวงได้ชะงัดเลยนะครับก็คือต้มทานคู่กับว่านว่านทรหดนะครับที่เรารักษาริดสีดวงกันมานะครับก็คือว่านทรหดนะครับตัวนี้นะครับนี่คือว่านทรหดนะครับครับท่านผู้ชมสำหรับว่านริดสีดวงนะครับว่านริดสีดวงตัวใหม่ก็ลุงยาก็จะน่าจะขุดได้ประมาณวันที่1มกราคมนะครับวันที่1มกราคมสำหรับว่านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นว่านริดสีดวงก็ดีว่านทรหดก็ดีนะครับรักษาโรคริดสีดวงทวารต่างๆนะครับก็คือ1มกราคมลุงยาก็จะขุดนะครับขุดแบ่งให้เพื่อนๆไปท่านผู้ชมไปต้มทานนะครับต้มทานนะครับรักษาโรคริดสีดวงได้ชะงัดเลยนะครับสำหรับว่านตัวนี้นะครับลุงยาจะขุดว่านก็กลัวรากเขาจะสะเทือนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงยาจะไปลองขุดดูตัวนี้นะครับเป็นว่านขมิ้นขาวไม่ใช่ขมิ้นขาวปัดตลอดนะครับแต่เป็นขมิ้นขาวที่เราทานกับน้ำพริกนะครับท่านผู้ชมก็คือเย็นนี้ลุงยาก็จะตำน้ำพริกนะครับแต่ยังขาดขมิ้นอยู่ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมขมิ้นขาวตัวนี้นะครับนี่ฮะเป็นขมิ้นที่เราทานกับน้ำพริกอร่อยมากนะครับหวานกรอบนะครับส่วนต้นนี้ไม่ใช่นะครับต้นนี้คือว่านนางคำนะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับเอาไปทำเครื่องแป้งต่างๆนะครับลองขุดดูนะครับต้นนี้ว่าเขาจะมีหัวไหมนะครับขมิ้นขาวนะครับท่านผู้ชมทานกับน้ำพริกไม่รู้ว่าจะมีหัวหรือยังนะครับเพิ่งจะเป็นปุ่มแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยเพิ่งเป็นปุ่มนะครับเพิ่งจะเป็นปุ่มเองนะครับวันนี้วันที่7ตุลาคมนะครับก็คงต้องรออีกประมาณเดือนกว่าถึงจะเป็นหัวนะครับกบไปก่อนครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับว่านที่ลุงยามาแนะนำก็คือว่านริดสีดวงเป็นชื่อของเขาเลยนะครับว่านสีริดวงกับว่านทรหดตัวนี้นะครับวันที่1มกราคมลุงยาก็จะขุดหัวนะครับก็ติดต่อที่เบอร์0988495318นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชมส่วนว่านพัตตบะที่ท่านผู้ชมยังหาอยู่ตอนนี้ก็ยังปลูกทันอยู่นะครับลุงยาก็ยังมีต้นที่ใส่กระถางอยู่เยอะนะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูต้นทางโน้นอีกชั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นนะนะครับอันนี้คือว่านริดสีดวงนะครับท่านผู้ชม